โอเคฮะมาดูกันต่อเกมที่2ใน Dream League ซีซั่น11กับสายล่างนะฮะแพ้ตกรอบ EG Evil Genesis ฮะอัจฉริยะผู้ชั่วร้ายหรือจะเรียกว่าทีมหน้าผาก็ได้นะฮะทีมไต่หน้าผาพบกับนิปนะฮะนักดันอย่างเดียววันๆก็ดันอย่างเดียวผมอยากเห็น PPD ประดิษฐ์แผนอะไรที่มันเหมือนปั๊ปปี้บ้างนะฮะไหนๆก็เป็นหนึ่งในอดีตกัปตันที่ดีที่สุดในโลกนะฮะหนึ่งในกัปตันทีมโดต้าที่ดีที่สุดในโลกนะผมอยากเห็นการประดิษฐ์สร้างสรรค์ของเขานะมากกว่าการดับดันผมได้บอกไปในคู่ที่1 นะครับว่าการขายเสื้อแล้วก็การที่มีแฟนบอยเยอะมันสำคัญยังไงนะฮะคุณเห็นไหมว่า EG เนี่ยมีสปอนเซอร์เยอะนะครับแต่ในขณะที่นิปเนี่ยมีสปอนเซอร์แค่1เจ้านะฮะฉะนั้นเราจึงควรจะเล่นให้ถูกใจคนดูนะแล้วก็จะได้ขายเสื้อนะครับผมพร้อมกับมีแฟนบอยเยอะๆนะฮะซึ่ง EG บ้านเราเนี่ยก็มีแฟนบอยพอสมควรเลยนะฮะ Evil Genesis เนี่ยเกมที่2นะครับก็ดราฟกันคล้ายๆเดิมเลยนะคือ EG ก็แบนทักซ์ดูมแล้วก็แพนโกเหมือนเดิม First Pick เป็น Earth Spirit ฮะส่วนนิปแบนเป็น3แบนเหมือนเดิมเลย Oracle Light Sealer แล้วก็ Magnus Pick เป็น Undying กับ Shadow Shaman นะครับถ้าผมปิดธงทีมนะผมจะนึกว่าเป็น Fnatic เล่นนะครับผม Undying กับ Shadow Shamanเป็น2ตัวเก่งเลนนะพิก2ของ EG มาเป็นดาร์คเซียครับผมสูตรเล่นแรงเกมเมตาที่แล้วนะ Earth Spirit Dark Seer แบน4เป็นโลนดริดครับผมเอ๊ะทำไมกลิ่นไวเปอร์มันมาอีกแล้ววะกลิ่นไวเปอร์มาอีกแล้วเดี๋ยวดูว่า EG เกมนี้จะใช้สูตรตัดคลิปหลังป้อมหรือเปล่านะครับเลเวล1 Earth Spirit กับ Dark Seer ใส่อันเชล2คนไปเดินบล็อกคลิปเซฟเลนนะฮะและคลิปเซฟเลนก็จะตายก่อนถึงหน้าป้อมตัวเองนะฮะคลิปของฝั่ง EG ก็จะไหลเข้าป้อมไปแล้วก็ไหลออกมาไวอะไรอย่างนี้ฟาร์มลำบากด้วยอยู่ในป้อมมาเป็นเทคนิคที่แบบต้องเป็น2ตัวเนี้ยเข้าคู่กันสุดๆแล้วในเลนนี่คือแบบเข้ากันจริงๆ Earth Spirit กับ Dark Seer ด้วยความว่า Dark Seer มันเป็นโซโล่ออฟเลนน่ะมันไม่จำเป็นต้องมีเลน2ช่วยก็ได้มันไปตัดคีปหลังป้อมก็ได้ป่วนคุณทำลายบาลานซ์เลนของคุณในหลายๆทาง Earth Spirit ก็ไปโรมมิ่งได้นะครับแล้วก็แบนที่5เป็น Juggernaut ซึ่งเป็นตัวที่ต้านเวทนะครับสามารถอยู่กับ Dark Seer ได้นินจาประจำมาสแบนที่4เป็นซ่าจริงๆแล้วตัวจักเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจักมันอยู่กับดาร์คเซียแล้วดีนะครับคือมันแบบรับมือเลนดาร์คเซียได้คือมันเล่นกับชาแมนกับอันเดอร์อิงได้ไงคุณเห็นชาแมนอันเดอร์อิงคุณก็รู้แล้วว่ามันจะเล่นเกมไวมันอยากจะไถตั้งแต่เลนแล้วก็ดันป้อมแครี่ที่แบบทำเกมได้ไวก็นั่นแหละฮะจักเกอร์น็อตEG นี่มีคอมโบแบบวงเล็กๆแต่ดูทรงพลังนะมีวักคุ้มให้ Earth Spirit เตะสโลว์ Magnetize แบบแค่วงเล็กๆแค่นี้ก็เจ็บแล้วอะแต่ก็ยังขาดตัวตีเสาอันดิ้งซึ่งคิดแบบง่ายๆโง่ๆก็โทรหลอดพอจักซึ่งเป็นตัวตีไวก็หายไปแล้วด้วยตั้งแต่ไวเปอร์ฟาร์มไวนะครับแล้วก็สามารถที่จะถือการ์เดนกรีฟได้ผมก็ไม่เห็นดอเรนเจอร์มิดเลนอีกเลยนะมาเป็นเอมเบอร์สปิริตนะครับผมโอราเคิลก็แบนไปแล้วนะฉะนั้นเอมเบอร์พิกนี้ก็จะต้องฟรีแบนแฟนทอมแอสซินนะเป็นตัวที่เคาน์เตอร์เอมเบอร์ช่วงกลางเกมได้นะแค่มีแบทเชอร์ก็สามารถที่จะตบเอมเบอร์แล้วบินได้เลยยิ่งเลทเกมมีอาบิซอล
เออร์ซ่าที่เป็นตัวที่จับเอมเบอร์ได้ก็แบนไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าทำให้เอมเบอร์ฟรีที่สุดเท่าที่ยามากได้ก็จะเหลือซับตัวจับอีกตัวหนึ่งของ EG เออร์สปริตมันก็จับยากอยู่ซับ5ซับ5โอเคถ้าเป็นโอราเคิลอย่างเงี้ยโอดีเลยเคาน์เตอร์เอมเบอร์จริงๆแต่ที่เหลือล่ะก็จะมีอะไรจะเล่นซับ5ไลออนเหรอเลนก็จะวีคมากๆถ้าเป็นแบบนั้นเพราะว่าต้องระวังด้วยคุณโดนชาแมนอะเดยิงจัดเลนนี่ค่อนข้างเก่งมากจะจัดเลน3ก็ได้นะครับอะเดยิงกับชาแมนเนี่ยไอเอมเบอร์นี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะเล่นอะไรแครี่หรือมิดฉะนั้นคุณเป็นซับ5ที่แบบว่าเลนอ่อนๆเจอชาแมนกับอีกตัวนึงตบในเลนนี่ซับจะไม่สามารถโซนให้แครี่ได้เลย Disruptor. โอ้ Disruptor ฮะตัวตบแปะชาร์จในเลนพลังกดดันเลนไม่สูงนะแต่ว่าจับเอมเบอร์ได้พลังในการซ้อนทีมไฟท์นี่ถือว่าสตรองมากๆ3ตัวของ EG เนี่ยคือทีมไฟท์น่ากลัวมากครับแต่เลน2ตัวนี้ถือว่าไม่เก่งทั้งเอิร์ททั้ง Disruptor เลยเมื่อเทียบกับชาแมนและอันดิ้งแค่คอมโบ Static Storm กับวักคุมเซตแล้ววอร์นี่ก็โหดมากแล้วEnigma Offlane เหรอน่าจะเป็นแบบนั้นนะเอาจริงๆช่วงนี้ที่บอกไปว่าเมตา Enigma ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับสไตล์การเล่นของทั้ง Fnatic แล้วก็ Secret นะคือ Enigma ต้องเป็น Enigma ซับ4เดี๋ยวเกมนี้จะพยายามจับกล้องแบบอิสระแล้วกันแล้วมาดูว่า Enigma เขาจะเล่นออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะ Enigma ซับ4มันอิสระในเลนมากกว่าในความรู้สึกของผมนะจริงๆแล้วอาจจะดูน่าเบื่อนะเมเจอร์นี้แต่ก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาประดิษฐ์อะไรวิธีเล่นใหม่ๆออกมากันเรื่องของ Enigma ในช่วงเลนก็ส่วนหนึ่งแล้วก็พวก Aatrox Creep ที่เราเห็นกันเต็มไปหมดนะฮะนิกแอสซินยังหลุดนะตอนนี้ตัวจับ Emberแต่ว่าไม่น่าเล่นแล้วเพราะสล็อตซัพพอร์ตเต็มแล้วตอนนี้เป็นการหยิบอินิกมาที่สนใจกระแสคลิปในเลนเฉยๆไม่ได้สนใจเรื่องของทีมไฟท์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณแบ็คโฮไม่สวยคุณโดนริลับเตอร์อันติสวยเลยนะครับไม่นับถึงเอิร์ธสปริตที่แบบใบ้ขัดแบ็คโฮได้อีกแล้วเกมนี้เป็นสเปกเตอร์ด้วยคือดิสรัปเตอร์มันเลี้ยงเลนได้ไม่ดีเท่าไหร่เขาก็เอาสเปกเตอร์มาซึ่งถามว่าสนใจต้องชนะเลนอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ก็แค่แบบยืนทนๆไปเป็นแบบเป็นตัวที่นิบล้มไม่ได้ในเลนอะไรเงี้ยเพราะตัวเจาะเลนเป็นอินิกมาชาแมนอินิกมาชาแมนอินิกมามีซัมมอนคุณมีสตาร์ชิลก็พอจะรับมือได้ละอาจจะเปลืองพวกของฟื้นฟูเลือดหน่อยเกมนี้สเปกเตอร์กลางเกมก็ทำเกมได้นะครับฮอนมามีดักเซียใส่ไอเอนเชลไถได้ฮอนลงเปิดตำแหน่งอินิกมาชาแมนเอิร์ธกิ้งตามดิสรัปเตอร์กิมแค่นี้ก็เล่นได้ละแบนสุดท้ายเป็นมังกี้คิงมิดเลนทำไมสภาพเหมือนจะเป็นเอมเบอร์มิดนะคือตอนนี้ยังไง EG ก็ต้องมีมิดทำเกมนะครับสเปกเตอร์มันทำเกมค่อนข้างช้าต้องผ่านช่วงเลนส่วนดาร์คเซียเองก็ไม่ใช่ตัวที่ทำเกมด้วยตัวเองได้เท่าไหร่แบกไม่ได้รวยแล้วประคองทีมไม่ใช่
แบรนด์สุดท้ายเป็น Alchemist Admiral Konka แล้วมาเป็นกุงก้ามิดฮะทีมไฟท์ EG โคตรสตองฮะ Dark Seer Disrupt Earth Spirit กุงก้าแล้วดาเมจของนินจาอันปาจามัสนั้นไม่ได้เร็วเลยดาเมจถือว่าช้ามากๆหลังช่วงจบเลน4ตัวนี้ดาเมจจ่ายช้าเจอกุงก้าจ่ายเรือดาเมจโดนชะลออีกแค่นี้ก็รู้สึกว่านิปไม่สามารถชนะทีมไฟได้แล้วอะและคิดสภาพเลทเกมมาดิกุงก้าสเปกเตอร์ดาร์คเซีย3ตัวโคตรถึกเลยจะไปทำอย่างไร3ตัวโคตรถึกมาเป็นฮัสก้านะครับฮัสก้ามันก็เป็นเคาน์เตอร์ของกุงก้าในเลนกลางนะแต่ว่ากุงก้ามันมีวิธีสู้ในแบบของมันอยู่กุงก้าความได้เปรียบของตัวมันคือเบสสเตนค่อนข้างสูงรัดคีปดีนายเลยง่ายนะครับคุณสามารถเก็บลาสคีปดีนายไม่ยากแล้วก็มีตีสเปซกดดันฮัสก้าต่อให้ฮัสก้ากระทืบคุณในเลนได้คุณก็รีบขึ้นเฮเว่นเฮลเบิร์ตมาชิ้นแรกก็ได้แล้วก็มาปิดฮัสก้าซะถ้าเฮเว่นเฮลเบิร์ตมาปิดฮัสก้าคุณก็ลองดูดับนิปที่เหลือเหมือนเดิมอ่ะ4ตัวก็ดูกูก็ดูเงียบเหมือนเดิมอ่ะเป็นอินิกมาออฟเลนด้วยเมเจอร์นี้เห็นแต่คนเล่นอินิกมาซับ4นะเดี๋ยวจับกล้องเองแล้วกันเกมนี้อยากจะดูว่าอินิกมาออฟเลนจะเล่นอย่างไรเป็นเอมเบอร์แครรี่ของเอสเจอกับดาร์คเซียนะฮะเรามีเฟรมการ์ดพอช่วยทูไทอยู่ตัวทำเกมหนักๆจริงๆเป็นฮัสก้าของ EG ก็จะเป็นกุงก้าคราวนี้ต้องมีวาสเซลเออร์สปริตก็ขึ้นแบบวาสเซลได้ไม่มีปัญหาไม่ได้เป็นไอเทมที่ลำบากสักเท่าไหร่แบนสุดท้ายเขาแบนเป็นอัลเคมิสใช่ไหมเอาจริงๆแล้วแอบไปคิดว่าที่แบนอัลเคมิสเนี่ยพอคิดว่าดาเมจฝั่งตัวเองมันก็ช้าเหมือนกันก็จ่ายช้าเหมือนกันแล้วก็ถ้าไม่มีวาสเซลก็จะรีเจนปิดไม่ได้แต่ไอตัวของฮัสก้ามันไม่ได้รีเจนหนักเท่ากับอัลเคมิสเวลาเปิดอันติฮัสก้ามันต้องแบบเลือดตัวเองต่ำๆเลือดตัวเองต่ำๆนี่ก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะสเปซราคาได้มีคนถามว่าสเปคยังเก่งอยู่เหรอมันก็เก่งในแบบของมันอะแค่ต้องใช้เวลานานมากๆแต่ในเกมโดนชนหรือว่าเกมต้องอดทนน่ะผมว่าสเปกเตอร์เล่นได้โอเคนะคือมันมีปามีดเก็บคีปอะลองคิดภาพไลท์ซิลเลอร์ถ้าไลท์ซิลเลอร์โดนแบบเลนกดดันไลท์ซิลเลอร์มันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยไลท์ซิลเลอร์มันต้องเดินเข้าไปตีคีปอะแต่สเปกคือแบบดึงแอคโคคีปฟาร์มคีปดมคีปไปปามีดเก็บคีปมันก็ยืนเลนได้เกม2นะครับนิปอยู่เรเดียนนะฝั่งของ EG อยู่ดายนะโอเคเดี๋ยวผมขอจับกล้องด้วยตัวเองเพื่อเราจะได้ไปดูว่าอินิกมาจะทำยังไงนะฮะในเกมนี้กันบ้างด้านล่างก็เป็นเลน3นะเจอกับ Earth Spirit Dark Seer ถ้าเจอเลน3แบบนี้สู้ไม่ได้ Dark Seer ตัดคีปฟาร์มป่าก็ได้นะครับแล้วก็ส่งคิดไปแก๊งเลนกลางแทนอะไรเงี้ยเลนบนครับเลนบนเขาปล่อยเลนคีปออกไปหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเมเลคีปนะโอ้โหแล้วดูสเปกเตอร์มาบล็อกคีปอีกดีนายเลนคีปไปนะครับดีนายเลนคีปไป1เวฟตามต่อด้วยดีนายเลนคีปอีก1เวฟนี่คือตัดไป2เลนคีปอ่ะนะแต่สุดท้ายเลนมันไหลอยู่ดีนะเพราะว่าฝั่งของ EG มันมีเลนคีปแต่ฝั่งของนิปมันไม่มีนะฮะคิดโดน DK ปิดไปครับเป็น First Blood ครับ
จอ Thunder Strike กับ Spectral Dagger มาและซัมมอนยังไม่เก่งนะซัมมอนจะเก่งนี่คือต้องได้ยิงยับๆแล้วก็ซัมมอนอีก1ชุดออกมาเจอตัดซัมมอนตั้งแต่แรกเลยฮะฉะนั้นเลนบนนี่ดูเหมือนว่าจะทำได้แค่ deny เท่านั้น deny wave คือแค่คุณซัมมอนน่ะกระแสคีปมันจะโดนดึงกลับเข้ามาหน้าป้อมของนิปตลอดเวลาเลยนี่คือความเก่งของสเปกเตอร์นะฮะคริสพยายามจะไปดึงคลิปมาให้ดาร์คเซียพอเขาลามเป็นเลน3นะดูเหมือนว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตนะครับผมโอ้แต่กลิ้งออกไปได้แล้วกด Healing Sound S4 มารับคลิปต่ออีก1ช่วงมีแชคเคิลมาจับเอาไว้แต่ก็ไม่มีดาเมจที่จะปิดพอครับผม PPD เข้ามารับช่วงต่ออีก S4 บอกโคตรลำบากเลยกว่ากูจะได้คลิปมาเข้าเลนเนี่ยต้องฝ่าดงตีนเหมือนรับน้องเหมือนเข้าซุ้มรับน้องอะไรประมาณนั้นสุดท้ายก็ได้คลิปมาเชยชมที่หน้าป้อมส่วนเลนบนฟลาย Thunder Strike โฟกัสไปที่ซัมมอนก่อนเลยนะครับจะซัมมอนไม่ให้อินิกมาได้เล่นซัมมอนมาปวดเลนสเปกเตอร์เนี่ยเขามีสเตลชิลแล้วซัมมอนอินิกมาก็ไม่ได้ยิงแรงขนาดนั้นด้วยแต่ผมก็สงสัยอยู่เล็กน้อยนะเมื่อกี้ที่ RTC เขาออกมาบล็อกคลิปตั้งแต่แรกนะว่าเขาบล็อกทำไมเพราะตามหลักแล้วมันน่าจะต้องอยากให้คลิปอยู่บริเวณนี้นะแต่กลายเป็นว่าเขาบล็อกให้มันอยู่บริเวณนี้ตรงกลางครับมีคริสมาแกงฮะเรียบร้อยครับเพราะคุณจัดเลน3แบบนี้นะ Earth Split ก็เลยขยี้เลนล่างไม่ได้พอขยี้เลนล่างไม่ได้เขาก็ไปหาที่อื่นทำงานนะครับก็ไปหาเลนกลางไฟกันเสร็จเอ็กมาร์กกลับบ้านครับไปเติมขวดเนี่ยกุงก้าแพทนี้คือน่ารำคาญจริงๆคุณก็น่าจะเจอนะทั้งในแข่งทั้งในแรงนะฮะกุงก้านี่เต็มไปหมดเลยลองๆจากกุงก้ามาก็เป็นเอมเบอร์เนี่ยแหละเอมเบอร์ต้องรอเลเวล6นะแต่กุงก้าไม่ต้องรอเลเวล6นะนี่ตรงกลางปิดไป1คิวแล้วนะครับแล้วกลายเป็นว่าซูเมลก็กลับไปเติมเลือดชิวๆไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณลองดูคลิปสิครับฮัสก้าดาเมจ60กุงก้า67บวกเคอร์ลิงเบลดฟาต้าต้องพยายามดึงคลิปเข้าไปหน้าป้อมนะครับไม่งั้นไม่ได้ฟาร์มแน่นอนเลนกลางขาดมากๆครับเรื่อง CS ส่วนเลนบนนี่ก็ลำบากเหลือเกินพยายามจะประคองคลิปให้อยู่หน้าป้อมแต่ฝั่งนึงไม่มีเลนคลิปอีกฝั่งนึงก็มีเลนคลิปเนี่ย2เลนคลิปเลยนะฮะด้วยความว่าเป็นสเปกเตอร์นะสเปกเตอร์ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับกูทำเกมช้าอยู่แล้วถ้าเป็นแบบพวกเออร์ซ่าเนี้ยโดนตัดเงินช่วงต้นเกมนี่เล่นลำบากเลยจะโถมเกมได้ช้าลงฮะแต่ว่ากับสเปกเตอร์ไม่ใช่แบบนั้น X Mark Torrent Earth Spirit กำลังมานะครับลาฮาสกาไม่ได้อัพอินเนอร์ไฟล์มาด้วยเขาอัพอินเนอร์ไฟล์มา1เลเวลเขายังเก็บคลิปได้นะหรือว่าตัดจังหวะตอนที่จะฆ่าได้คริสกำลังอ้อมมาตรงกลางในขณะที่ซักซ่าก็มาวอร์ดตรงกลางเหมือนจะเห็นคริสแต่ว่าคริสขึ้นมาเลนบนแล้วครับและคนที่หลุดโพซิชันเป็น33ฮะโผล่มาจากด้านหลังนะครับอินิกมาไม่มีวิชั่นนะผมแล้วก็มาคอนเทสต์บาวตี้รูนด้านบนนะให้กุงก้าได้เก็บบาวตี้รูนด้วยวิ่งฝาขึ้นมาเลยซักซ่าอยู่ไม่ได้ครับผมซักซ่าเดินฟรีนะรอบนี้จะมาคอนเทสต์บาวตี้รูนแต่มันวิ่งกันมา3คนถ้าไม่ปล่อยก็ตายนะฮะและอาจจะไม่ได้เก็บด้วยฮัสกาก็ได้ฟาร์มฟรีๆสักประมาณเวฟ2เวฟเพราะกุงก้าไม่อยู่สุดท้ายแล้วอินิกมาออฟเลนตัวนี้ไม่ได้รู้สึกถึงความน่ากลัวเลยเงินเป็นยังไงบ้างเงินเท่ากับซัพพอร์ต4ครับผมถ้าเป็นอินิกมาซับ4ของซีเคทอะไรเงี้ยเขาฟาร์มป่าแล้วรวยกว่าอยู่เลนด้วยอยู่เลนแบบนี้อยู่ไปก็สู้ไม่ได้ฮะโอ้โหเจอตีสแปแทบจะยืนไม่ได้แล้วอัพอินเนอร์ไฟมาแล้ว1เลเวลนะครับไว้ดิสอาร์มต้องหลบไปกดฮีลิ่งซอฟส่วนคริสก็ยังเดินโรมมิ่งต่อไปเตรียมขึ้นเป็นเอิร์นอัพชาโด
มี2ตัวเก่งซัพพอร์ตในเลนครับทั้งชาแมนและอันเดอร์อิงแต่ว่าพลังในการกดดันไม่รู้สึกเท่าไหร่เลยดูสบายๆชาแมนเหมือนจะเตรียมที่จะพูลออฟเลนนะครับแต่ว่าอินิกมาโดนเปิดแล้วมีมีดกับทันเดอร์สไตร์มาอาร์ติซี่ขอมาส่งเป็นเวทแบนกับทางด้านของสติ๊กครับผมกุงกาก็วิ่งขึ้นมาเลนบนด้วยนะเลเวล6แล้วนะครับตอนนี้มีเรือและการันตีชนะทีมไฟท์ทุกรอบครับแล้วก็ส่งคริสไปเก็บเลเวลตรงกลางฟาต้ามีไลฟ์เบรกเหมือนกันตามสูตรอินิกมาซับ4ของฟานาติกกับซีเครตนะก็คือให้ออฟเลนตัวที่ต้องการเลเวลยืนเลนไปแล้วก็ซับอินิกมาก็ซัมมอนเวฟเอโลดอนแล้วเข้าป่าแต่นี่คือมันไม่มีใครใช้ประโยชน์จากอะไรสักอย่างเลยอินิกมาตัวนี้มันกำลังทำหน้าที่2 อย่างอ่ะคือจะอยู่เลนก็อยู่ฟาร์มป่าก็ไม่ได้ฟาร์มเลนก็ฟาร์มไม่ค่อยได้สเปคได้คีป40ตัวนะครับคือแบบเป็นเลนสบายไปเลยอ่ะอินิกมาได้คีปแค่17ตัวอย่างเงี้ยมากสุดก็แค่ดีไนเอมเบอร์ค่อนข้างรวยนะมีคนเลี้ยงดูปูเสือเลน3อย่างดีนะครับในช่วงต้นเกมเป็นเฟรมการ์ดนำเพื่อจะอยู่กับดาร์คเซียส่วนเลนกลางครับเงินฉีกประมาณ 1,000 เรียกได้ว่าฮัสก้ากลายเป็นฮัสกี้ไปแล้วชาแมนกันยาอ้อมเข้ามามีออฟเซิร์ฟบอร์ดรอดูรูน8นาทีรูน8นาทีเป็นเฮสไหมไม่ใช่เป็นอิลูชั่นแล้วมีเฟสบูทแล้วนะกุงก้าอาร์เมอร์10ครับสเปกเตอร์ก็มีฮอสแล้วพร้อมที่จะไฟท์แล้วก็ฮอสลงมาเก็บคิวชาแมนเกมนี้อัพเป็นแชคเคิลนำด้วยนะจะจับนานๆให้ฮัสก้าตีเหรอดูพึ่งพาเพื่อนๆจังเลยเกมมันดูทื่อมากๆตอนนี้ผมสัมผัสได้ว่าถ้าเป็นชาแมน DJ นะป่านี้ฟาร์มแล้วอัพ1ฟาร์มแล้วเข้ามาซีฟิงเชนครับตามด้วยแชคเคิลครับผมโอ้อยากคิวก็คิวไปเลยช็อตนี้เต็มที่ครับ S4 ยังไม่ตายด้วยติดอินฟิวเลนดอปต้องแลมแนนปิดครับผมมีวาร์ปมาช่วยจากซูเมลแต่มาช้าไปอ้าวโดน X-Mark จับไว้และเรือฟาบเข้าไปแรมแนนหลบโดนดึงกลับมาเรือไม่โดนแต่ว่าไม่มีแรมแนนแล้วอาร์ทีซีฮอนมาตามล่าทางด้านของเอสเตะสโลไปแต่เอสไซออฟฟิศหลบไม่รอดครับเอสใช้สกิลจ่ายค่อนข้างเยอะนะแต่สุดท้ายแล้วแครี่กับออฟเลนยังไงการแลกครั้งนี้ของ EG ก็ถือว่าคุ้มครับผมเอมเบอร์มาเป็นคราว1ชิ้นดูเหมือนจะเป็นกลองแหละตามปกติของเขานะ PPD เลเวล3ครับมีบูทส่วนอีกมากก็อาศัยจังหวะนี้ครับที่สเปกเตอร์ไม่อยู่เลนพยายามจะดันให้สูงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตอนนี้เขาสลับเลนแล้วนะเอา S4 มากันเลนนี้แทนครับผมไม่รู้จะวาร์ปสลับกลับหรือเปล่าคือถ้าเลนเนี้ยดันป้อมตรงนี้แตกแล้วอ่ะมันอาจจะมีสเปซฟาร์มให้กับแครี่เรามากขึ้นแต่ตรงเนี้ยนิปป้อมหนึ่งยังไม่แตกไงมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีสเปซฮะมาแล้วเหงาๆคลิปไม่มียืนไม่ได้ถ้าปกติแบบเลนบนโดนดันแตกๆลำบากมากเขาก็ส่งออฟเลนมาเคลียร์นะมันจะเรียกว่าเดดเลนนะเหมือนเป็นเลนแบบเลนตายแล้วอะไรเงี้ยแครี่ฟาร์มไม่ได้แครี่ต้องไปฟาร์มที่อื่นส่งออฟเลนมาดันเลนคืนแทนเพื่อไม่ให้โดนดันป้อม2อะไรเงี้ยแต่นี่คือสวอปลงมาเพราะว่าอาร์ทิซี่ฮอนรอบที่แล้วใช่ไหมแล้วคีปก็อยู่หน้าป้อมชาแมนกลายเป็นสบายซะงั้นฮะมาดูดเลเวลอาร์ทิซี่นี่คือกูไม่มีคีปฟาร์มกุงก้าฟาร์มเป็นดรัมออฟเอนดูแรนซ์นะเป็นกลองไอเทมเมตาบวกสแตทได้เลือดกับมานานะใครๆก็ชอบยังดีนะว่ากุงก้าไม่เล่นการ์เดนกรีฟกับเขาด้วยถ้ากุงก้าการ์เดนกรีฟกับเขาอีกคนหนึ่งนี่ก็ ไม่รู้จะพูดยังไงกับไอเทมชิ้นนี้ดีสเปกเตอร์ได้แต่ยืนดูรถถังตีกันนะจะเข้าไปลึกกว่านี้จะไปฟาร์มต่อดีไหมวะจะมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่า
เลนบนครับนิพพยายามจะดันรัวๆมีรถถังมาช่วยดันด้วยนะคริสมาเตรียมที่จะกลิ้งเข้าไปสตันที่อินิกมาอินิมาบีแบล็คโฮทอร์เรนต์มาไม่โดนครับและเอสก็มาช่วยด้วยมากันหมดทั้งทีม33โดนไล่อยู่แต่ไม่ตัดสินใจกดแบล็คโฮครับโดนแม้ในไทส์ไถจนตายกุ้งก้ามาด้วยนะจ่ายเรือไปครับดาเมจโดนชะลอฟาต้าจ่ายดาเมจช้ามากๆเพราะว่าเลือดยังเยอะอยู่นะเมื่อกี้เบอร์เซอร์เกอร์บลอดไม่ทำงานครับโดนคริสเตะปิดคิวไปเป็นจับเบิลคิวมีเซิร์กใส่ไปให้สเปกเตอร์สเปกเตอร์ดึงกริมส์กลับมาจากทางด้านของฟลายรุมกระทืบโดย5คนเรียบร้อยครับเคาน์เตอร์ไป3ศพแล้วชาแมนก็ฟาร์มให้เลเวล6นะตอนนี้ได้มาเลเวล6แล้วเตรียมที่จะดันเลนล่างครับเห็นคลิปดันสูงปุ๊บ S4 รีบมาเคลียร์ก่อนเลยครับไม่ให้โอกาสชาแมนในการดันบ้านชาแมนหลบหลังต้นไม้และวาร์ปโยกเลนนะไปเลนกลางมีแบล็คโฮมให้เอ่ย33เดินมาอีกแล้วนะฮะมีทูมสโตนอยู่ตรงกลางเลยแต่โดนสตันจากอินิกมาครับมีเลฟไฟส์ไปคริสตกรถคริสเตะทางด้านของเอสออกไปก่อนแล้วมีเฟรมทางด้านของฟาต้าโดดมาฮะไลฟ์เบรกปิดงานไปเสางูก็มาเสาซอมบี้ก็มาโฟกัสกันเต็มไปหมดเลยฟาต้าโดนทอร์เรนต์แต่ไฟนี่มัน5ต่อ2นะ5ต่อ2แล้วโดนซิริเชนจับ2คนด้วยสเปกเตอร์ฮอนลงมาสตาติกซอมแล้วแบ็คโฮแต่ว่าโดนขัดอย่างรวดเร็วเรือประจามใส่หน้าเต็มๆเอสตัวสเปกเตอร์ที่มีทางด้านของเซิร์กกับไอออนเชลถูไถเอสสู้ไม่ได้ซูเมลจับเอสเอาไว้ดึงกลับมาทอร์เรนต์แล้วให้อาร์ทิซี่ปามีเก็บงานไปส่วน PPD ครับผมเติมเลือดด้วย DK ไรท์คลิกและทริปเปิลคิวครับปิดด้วยไทบริงเกอร์สแปลชใส่หน้าฮะแบล็คโฮได้ไม่ถึง2วินาทีเท่านั้นนะเป็นไฟที่มาแลกทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะเอาป้อมนี้นะปักมันทั้งเสางูปักมันทั้งเสาซอมบี้เอิร์ธสปิริตไปแบ็คมาไฟที่แล้วนะฮะแล้วก็คัมแบ็คกลับมาได้แบบไม่ยากในขณะที่อินิกมาเสียแบล็คโฮนะครับคูลดาวน์เกือบ4นาทีไปด้านล่างครับไปพูคลิปมาแล้วก็เตรียมจะดันเลนล่างนะไปพูคลิปของนิปมาเข้าฟาร์มกับป่าปล่อยให้คลิปของ EG ชนเลนฮะชนเพื่อจะฟาร์มป้อมและคริสก็มีไอออนเชลมาช่วยบูสต์ฟาร์มเล็กน้อยรอกะจังหวะลาสฮิตสเปกเตอร์อีก1นาทีครึ่งได้ฮอนอีกรอบหนึ่งและสเปกเตอร์อาร์ทิซี่เกมนี้จะขึ้นเรเดียนนะครับแบบไม่รู้สึกลำบากอะไรเลยฮะเขาแค่เล่นไปตามเทมโปตามจังหวะเวลาของเกมเท่านั้นเองมันไม่โดนกดดันน่ะไม่ต้องซื้อแมนต้าทำเกมไวเล่นเรเดียนได้โอ้โหคุณดูฮัสกี้ดิครับฮัสกี้เลเวล84นาทีอะครับเลเวลฮัสก้านี่คือประมาณพอๆกับซัพพอร์ตของฝั่งตรงข้ามมันแย่ขนาดไหนชาแมนหาสเปซมาปักเสางูดันอีกแล้วนะครับ S4 วาร์ปมาช่วยเคลียร์โอ้โหแต่รอบนี้มันเยอะว่ะกันไม่อยู่ครับมีทั้งซัมมอนอินิกมามีทั้งซัมมอนเสางูของชาแมนต้องยอมไปซูเมลลงมาด้านล่าง X mark ตัวเองไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย Safety first จะขึ้นเป็นอัมเล็ตนะครับผมอัมเล็ต14นาทียังไม่ได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าโคตรจะแบบแย่มากๆมันเป็นฮีโร่ที่แบบสโนว์บอลทำเกมด้วยเอิร์ธสปิริตยังไม่ตายเอสโดนฟักคุ้มกลับมาเอสจะสู้ต่อสุดท้ายเอสต้องแรมแนนหนีแต่โดนไม่ได้ไทยหลบดาเมจไม่ได้ไทยด้วยแรมแนนแต่ปิดคิวด้วยไม่ได้ไทยอยู่ดีครับไม่รอดฮะทำไมมันแย่ขนาดนี้ซักซ่ามาเฮกและก็แช็คเคิลแช็คเคิลดาเมจอยู่ไหนไม่มีความหวังเลยแต่ทรายไปแล้วอ้าวคอมโบไม่สวยเท่าไหร่ไลฟ์เบรกมาที่ดิสรัปเตอร์แล้วก็คลิมฟาต้ากลับไปวิ่งมาใหม่เจ้าหมาน้อยดาร์คเซียจะเป็นฮูดนะครับผมด้านล่างจับฟาต้าอีกแล้วซูเมลกดชาร์โดเบรดหลบมีฮอนมาโอ้โหสเปซดีหนึ่งแล้วมีไรคลิกของอาร์ติซี่มาตามต่อซูเมลเมก้าคิวซักซ่าโดนจับครับเรียบร้อยฮะ3ต่อ13
นี่กำลังเป็นเกมที่แสดงให้เห็นว่า Enigma Offlane ไม่เวิร์กเท่า Enigma Support 4นะผมว่ามันต้องเลือกอะไรสักอย่างนึงอะอันนี้คือจะขึ้นเป็นฮูดไม่ใช่ฮูดเป็นทางด้านของไปนะฮะส่วนมากอินิกมาซับในเมตาช่วงนี้เขาจะเล่นไอเทมตามปกติของอินิกมาเลยนะก็คือเป็นพวกเฮมออฟดอมเมเตอร์อะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าต้องฝืนออกไอเทมเพื่อทีมเท่าไหร่16นาทีผ่านนะครับเอิร์ธตัวของฮัสก้าซึ่งมีความสามารถในการเก็บโรชานได้ไวเหมือนเออร์ซ่านะเออร์ลี่โรชานอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะฮะเกมนี้เรียกได้ว่าเฉาฉอยสุดๆเลยนะฮะเงียบเฉาเงียบเฉาอินิกมาเริ่มที่จะฟาร์มป่าเพื่อจะขึ้นเป็นไปลดทอนดาเมจในทีมไฟท์นะครับรวมถึงสเปกเตอร์ที่จะเป็นเรเดียนซ์ในอนาคตด้วยแล้วตอนนี้เขามีตังที่จะซื้อสเครดิลิกแล้วสิบเจ็ดนาทีครับได้แวสเซิลเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคริสคือแครี่ก็พึ่งพาไม่ค่อยได้มิดเลนก็ย่ำแย่มากๆสภาพของนิปตอนนี้คือโคตรจะไร้หัวเลยไม่รู้จะพึ่งพาใครดีอ้าวซักซ่ามาเก็บเลเวลตรงกลางครับเจอแวสเซิลยัดหน้าโรลลิ่งโบลเดอร์สตันและก็ปักเสางูทิ้งไว้ก่อนตายแค่นั้นแหละมีแรมแนนมาครับผมแต่ว่าคริสกลิ้งออกไปแล้วดักเซียโดนจับวางเคเนติกฟิลไว้ก่อนวิ่งตามต่อไม่ได้แล้วมีบายแบ็กมาจากชาแมนด้วยว่าทุกอย่างมันดูย่ำแย่ไปหมด17นาทีครับได้เมลสตรอมมาเพิ่มครับสำหรับ Ember Spirit และ Huska ก็เพิ่งจะได้อัมเลตครับเขาบายแบ็กมาแล้วด้วยนะเขาปัก2งูแล้วนะครับแต่ว่า EG ไม่มีตายสักคนครับสายออฟฟิศไปคริสกำลังเป็นตัวล่อนะดิสรัปเตอร์อันติพร้อมกึงก้าก็พร้อมสเปกเตอร์ไม่มีฮอนครับอีก40วินาทีEG ลองสแกนไปที่โรชานก่อนเพราะคิดแล้วว่าพวกมันบายแบ็กไปแล้วมันน่าจะหวังไปที่โรชานแต่ว่าด้านล่างครับรูนมอบให้กับแชมป์ TI เท่านั้นนะครับเป็นด้านของซูเมลฮะเก็บดับเบิลดาเมจรูนไปอีนิกมามีไปเตรียมขึ้นคริมสันชิ้นต่อไปเลนบนดันสูงอยู่นะครับเพราะว่าอีนิกมาส่งซัมมอนไปดันกระแสครีปเพื่อจะกดดันให้ใครสักคนไปกันบ้านแต่คนที่ไปกันคือใครก็ซูเมลไม่ใช่ซูเมลก็อาร์ติซี่ไงล่ะมันเหมือนเป็นแครี่บวกเชนในตัวก็ฟาร์มไปมีไฟก็ฮอตลงนะครับไม่ต้องไปช่วยกับเพื่อนนะนี่คือข้อดีของสเปกเตอร์ยิ่งเกมสบายๆแบบนี้นะยิ่งโคตรอีซี่เลยฟาร์มรอกด R อย่างเดียว EG จะพร้อมไฟก็ตอนที่สเปกได้เรเดียนครับซึ่งอีกนิดนึงจะได้แล้วไม่ต้องรีบฮะกวดก็พร้อมในมือกุงก้าจะขึ้นเป็นแบล็คคิงบาร์เช่นเดิมไปขึ้นแบล็คคิงบาร์มาดาเมจเอมเปอร์ก็จะหายกุงก้า X-Mark เปิดไปที่ฮัสก้าแล้วเรืองงาบลงไปมีอัมเลตช่วยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มีบัฟเรือแล้วสเปกเตอร์เรเดียนยังไม่มาแต่ฮอนพร้อมแล้วฟลายโดนซิริงเชนจับอยู่เสียเลือดไปถึง 60% กุงก้าเปิดดับเบิลดาเมจมาแล้วครับตอนนี้สเปกเตอร์เรเดียนกำลังจะมาส่งRadiant กำลังจะมาส่งครับ S4 กำลังจะวิ่งไปเปิดทำเกมโดน Searing Chain จับไปก่อนนี่มันช็อตล่อหรือเปล่า Darkseer มันถึกอยู่ Torrent ดักรอครับแต่ว่า Enigma รอดไปยังหวุดหวิด Spectre Radiant มาส่งแล้วพร้อมจะทำทีมไฟท์ครับ EG ยื้อไว้ได้นานมากๆเล่นตามจังหวะรอ Spectre ได้ Radiant Spectre Warp ลงมาฟาร์มเลนล่างแล้วเดี๋ยวเก็บบาวตี้รุนเลนล่างให้เราควรจะสู้ตอนที่ได้เปรียบนะอย่าไปสู้แบบฝืนๆนะครับพยายามสไลด์ออฟฟิศกันบ้าน EG ก็มาต่อยๆป้อมเรียบร้อยมีบายมีวาร์ปมาจากอินิกมาที่พร้อมจะแบล็คโฮลสตาร์ทเป็นที่คริสและมีสโมกจากทางด้านสายมือครับชาแมนกำลังจะเข้ามาคริสเสียเลือดไปพอสมควรและสตาติกสตอร์บัคคุ้มกับเข้ามา33ไม่ได้แบล็คโฮลเรือมาฟาบใส่หน้าเต็มๆอินิกมาโดนวอลอีกตายไปเรียบร้อยสเปกเตอร์ฮอนมาครับแล้วมาลงไฟซักซ่าโดนแวสเซลละลายปักเสางูไปก็เท่านั้นคริสกลางคลิ้งไปต่อที่ฮัสก้าโดยแมกเนไทซัสก้าละลายและทริปเปิลคิวของ S4 จากบรรดาร่างปลอมของเขาเอสโดนแวสเซลอยู่แรมแนนหลบหนีไปต้องแรมแนนต่อยหนึ่งทีแล้วคริสกลิ้งมาดักรอไว้ก่อนแต่โดนกริมส์ไปซาฟิสหลบกริมแต่ว่าโดนเตะจากคริสอยู่ดีครับและเป็นทีมไวฟ์EG แค่ทำไปตามทามมิ่งเท่านั้นนะเพราะฝั่งของนิปนั้นไม่มีแรงกดดันอะไรเลยในเกมนี้ครับ
และ Ember Spirit Late Game จะมาเทียบกับ Spectre Hard Carry เหรอคนละเบอร์กันเลยฮะเหมือนรอความตายแล้วตอนนี้รอเกมแพ้แล้วอ่ะมันต้องมีมิดเลนที่โถมเกมได้สเปกเตอร์มันถึงจะแบบลำบากนี่มันจืดชืดสิ้นดีนะเหมือนอาหารที่ทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับเย็นชืดนิปสโมกเข้าโรชานครับผมแต่ว่ามีมีดจากอาร์ทีซี่มาสืบครับผมเพราะว่าอะไรเมื่อกี้มีคนทำลายเซนที่ของทีม EG ครับเอ๊ใครทำลายเซนที่นะน่าสงสัยจริงๆเลยสเปกเตอร์ฮอนยังไม่พร้อมนะครับ45วินาทีดิสรัปเตอร์อันติใส่เอสเลยเอสออกไม่ได้และโดนวักคุ้มกลับเข้ามามีโซลิปมาเติมเลือดแต่ X-Bark เอาไว้ X-Bark เอาไว้ดึงกลับมาแรมแนนหนี1ทีซักซ่าจับไปที่ด้านหน้าของคริสฟาต้าได้แต่วิ่งหนีเรืองาบไปเต็มๆที่นิกบ้าเมื่อไหร่จะได้แบ็คโฮสักทีนึงนี่เพิ่งจะแบ็คโฮไปแค่ครั้งเดียวในเกมเองคริสครับผมปิดคิวเมกาคิวไปที่ทางด้านของฟาต้าและซักซ่าตกรถอยู่ในรูเสางูตัวเองฮะคริสทริปเปิลคิวเลยฮะดึงหินที่ตายหมด2ซัพพอร์ตฮะ3ต่อ23เข้าไปแล้วนะแต่ว่ามัน GG ไม่ได้ครับผมมันคือสายล่างแพ้แล้วตกรอบนะครับมีโอกาสก็ลองเล่นไปก่อนครับผมเผื่อศัตรูจะโยนนะแต่โอกาสชนะเหลือแค่ 1% ครับคำนวณโดย AIยี่สิบสามนาทีเราเห็นนิกมาแบล็คโฮแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอาร์ทีซีบอกว่าจะวัด 1-1 ก็ได้ครับจังหวะนี้จะขึ้นต่อเป็นยาชะฮอนก็พร้อมแล้วคือมันไม่มีแบ็คคิงบาร์ผมนึกถึงยับซออินิกมาเลยถ้ายับซออินิกมาป่านนี้คือเฮมเสร็จแบ็คคิงบาร์ก็เล่นได้แล้วซูเมลลงไปปิดป้อมล่างมาแบล็คคิงบายเหลือ9วินาทีเงินห่าง 15,000 แล้วนะครับดิสรัปเตอร์จะขึ้นกลิมเมอร์นะให้เดาส่วนดาร์คเซียก็การ์เดียนกรีฟฮะแมปด้านนอกโดนปิด33ส่งซัมมอนครับเปิดไฮกราวไว้นะจะได้รู้ว่ามีคนมาหรือเปล่าใช่ตอนนี้เขารู้แล้วนะฮะต้องรีบวาร์ปหนีเลยโดนคุ้มแมปแบบเบ็ดเสร็จมากอะหวักคุ้มเรียบร้อยสวยงามซักซ่าที่มาตัดคลิปด้านบนหวังจะกลับบ้านแบบลอยนวลไม่ได้ฮะคืออาร์ทีซี่ไม่มีสกิลขัดวาร์ปก็จริงแต่ดาร์คเซียเขามาทันและตรงนี้อิลเซปเตอร์ลอยเอาไว้ลงมาอันติรอเลยมีฮอนมาจากสเปกเตอร์เติมดาเมจด้วยต้องไอ้นี่ให้ตายเอมเบอร์ดับเบิลคิวของ RTC ครับไรท์คลิก RTC ตอนนี้คือประมาณ200ดาเมจนะบวกเดโซเลตด้วยอีก50 2คนตายเล่นแบบรอบคอบเอาโรชานก่อนนะครับส่วนด้านของฟลายก็ไป observe ward high ground ด้านซ้ายตามหลักสูตรนะครับเส้นทางที่จะเดินมาที่โรชานจริงๆแล้ว DPS ก็ค่อนข้างช้านะแต่ศัตรูมันต่อต้านไม่ได้มาก็เท่านั้นฮะ25นาทีบาวตี้รูนมาแล้วด้วยมีบายแบ็กมาจากเอมเบอร์ครับผมเพิ่งจะตัดสินใจบายแบ็กแต่มันฉายไปแล้วครับผมบายแบ็กในวันที่สายครับ EG ยิ่งกำไรมากกว่าเดิมอีกครับคราวนี้โอ้พวกมันลั่นว่ะพวกมันลั่นว่ะพวกมันอยากจะบายแบ็กอินิกมาสโมกนะครับสเปกเตอร์กำลังวิ่งไปด้านขวาเหมือนรู้อ้าวสโมกหลุดแล้วสเปกเตอร์เป็นทาเลนต์ลดคูลดาวน์มีดด้วยดาบมันเป็นแมนต้าครับผมฮอนลงแนวหลังแล้วมีดาเมจเดโซเลตบวกแมนต้านี่ก็หนักมากแล้วนะสำหรับซัพพอร์ตเนี่ยตอนนี้ก็เล่นไปตามจังหวะครับผมอีก30วินาทีมีฮอนก็ค่อยเล่นทีมไฟต์กันใหม่ฝั่งของ33ขีดเส้นด้านบนนะครับว่าเฮ้ย
ตอนนี้เราดันตรงกลางไม่ได้ด้านล่างเราก็ดันสู้อาร์ติซี่ไม่ได้นั้นเราควรจะไปดันเลนบนนะอย่างน้อยยันไว้สักเลนหนึ่งก็ยังดีจากเสียมาแล้วครับผมเอ้ใครฟาร์มเมื่อกี้ใครฟาร์มฮะรีบจุกเข้าป่าครับผมจากเสียก็ไม่สนใจชีวิตของอินิกมานะเลือกจะฟาร์มไว้ก่อนส่วนเอมเบอร์ไปตัดคลิปแป๊บเดียวก็ต้องเลมนั้นหนีกลับมาละอยู่นานไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้สักที่เลยจะต้องพูดแบบนี้ดีกว่าดิสัปเตอร์ได้กิมเมอร์แล้วแล้วก็เลือกทันเดอร์สไตร์ทาเลนต์นะฮะ6ดาเมจเลือกเป็นทาเลนต์เฟรมการ์ด60ดาเมจครับผมสำหรับเอมเบอร์สปิริตดาเมจวิละ120เลยนะช่วยบูสต์ฟาร์มให้กับเขานะครับแต่จะมีที่ฟาร์มอยู่หรือเปล่าเนี่ยสิไม่มีที่ฟาร์มเลยอินิกมาก็ส่งคลิปออกไปดันลึกด้วยเอมเบอร์ก็คิดครับจะไปดีหรือไม่ไปดีตอนนี้ไม่มี TP แต่ทิ้งแรมนั้นไว้แล้วซูเมลมีรูนดับเบิลดาเมจนะครับพร้อมทุกอย่างเอมเบอร์ยังไปต่อแต่ว่ามีคริสมาครับผมคริสเปิดทางด้านของเซิร์กมาดักรอจังหวะที่จะใบ้และแรมแนนกลับไปอ้าวคริสเหงาครับแบบนี้ตรงบนด้านบนโอ้โหกุงก้าโดนจับวักคู่มาซูเมลต้องเปิดแบ็คคิงบาร์และจะมีแบ็คโฮไหมยังไม่แบ็คโฮโดนฮอนสวนกลับไปก่อนคริสก็ยังกลับมาเติมไฟนี่กลายเป็นสู้แบบ4ต่อ5ไปแล้ว33ไม่กดแบ็คโฮสักทีนึงเรียบร้อยครับตายแทนครับต้องบายแบ็คกับแบ็คโฮหรือเปล่าบายแบ็คกลับมาเพื่อจะแบ็คโฮมีทุมสโตนเอาไว้สเปกเตอร์ส่งล่ามปอมเข้าไปตีเคลียร์และก็แบ็คโฮไหมอาร์ติซี่อยู่ตรงนี้ยืนอยู่ยังมีเอจิสมีกริฟมาด้วยคริสซิงเข้ามาโดนใบอีกแล้วโดนวักคุ้มเข้ามา3คนสตาติกสตอร์มละลายนี่เมื่อกี้ไม่ใช่กรีฟด้วยนะครับเป็นแค่การกดเมกกับอาร์เคนสุดท้ายก็ไม่แบล็คโฮสักทีหนึ่ง GG ครับทำไมทีมมันดูขาดกำลังใจในการเล่นเหลือเกินฮะนินจาอินพุชเปลี่ยนชื่อจากนินจาเอ็มปัจจามัสเป็นนินจาอินพุชดีกว่านะนินจาที่วันๆจะเอาแต่ดันนะฮะนี่มันไม่ใช่นินจาชัดๆนะนี่มันนินจาเขาต้องเล่นแบบกองโจรนะฮะรอบสังหารนี่มันอะไรวะนินจาแบบเดินไถบ้านเอะอะก็แบบคุยกับป้อมไม่อยากคุยกับฮีโร่นะสกอร์เกมนี้เรียกได้ว่ายับสุดๆไปเลย3ต่อ30นะจังหวะมันดูย่ำแย่ไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ดรัฟแบบทื่อๆถึง2เกมด้วยกันนะและอินิกมาออฟเลนที่ในเมตาตอนนี้ไม่มีทีมไหนเล่นเลยนะครับมีแต่อินิกมาซัพพอร์ต4อย่างที่ได้บอกไปว่าอินิกมาซัพพอร์ต4มันมีประโยชน์กว้างกว่าตรงที่มันว่างงานน่ะมันจะทำอะไรก็ได้มันจะดึงกระแสคลิปมันจะเอาลูกไปบล็อกคลิปฝั่งตรงข้ามไปบล็อกแคมป์ไปนู่นไปนี่มันว่างกว่าคืออินิกมาซับ4มันก็เลยแบบเออก็แค่ตัดกระแสคลิปแล้วก็ฟาร์มป่าใช่มั้ยออฟเลนก็ดูดเลเวลไปแบบพวกแพนโกบาวตี้อะไรเงี้ยก็แค่ยืนดูดเลเวลให้6แล้วก็ทำเกมอันนี้คืออินิกมามันดูเหลื่อมล้ำมากเลยมันจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะจะอยู่เลนจะอยู่ป่าเอาอะไรกันแน่ไปไม่สุดสักทางจัดเลน3ชาแมนอันไดอิ้งแต่ว่าไม่สามารถขยี้ดาร์คเซียที่เลนล่างได้ก็เลยกลายเป็นการจัดเลน3ที่เหงาสุดๆไปเลยนะครับเออสปริตเองก็ช่วยเลนนี้ไม่ได้ก็ไปกระทืบเลนกลางเลนกลางก็สวยอยู่แล้วก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกสเปกเตอร์ในเกมนี้คือมีพาสซีฟในการสะท้อนดาเมจและดูดซับดาเมจอยู่แล้วก็แค่ขึ้นสเตลชิลมายืนกับซัมมอนอินิกมาก็ชิลๆไม่ได้รู้สึกโดนกดดันอะไรเลยนะครับเกมนี้เรียกได้ว่าโคตรจะสบายและไลน์อัพของ EG นี่คือทีมไฟท์แบบโคตรทรงพลังแค่มีกุงก้าจ่ายเรือนะครับแค่เนี้ยดาเมจของนินจาบัญจมัดที่ว่าช้ามากๆแล้วฮัสก้าที่ทำอะไรไม่ได้ก็ยิ่งแย่ครับใหญ่คือตอนแรกเราคิดว่าฮัสก้าจะตบกุงก้าในเลนกลางได้แล้วกุงก้าจะโดนฟอร์สให้ขึ้นตัวของเฮเว่นมาปิดฮัสก้าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เลยเกมนี้โคตรสบายมากสำหรับซูเมลนะครับโอเคก็จบไปสำหรับ EG กับนินจาบัญจมัด 2-0 นะครับเดี๋ยวเราก็รอดูคู่ถัดไป